บนการเนอะแหละบนการเหรอเด้อจับ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 เขาเนี่ยเอ้ยดิเอามากินเลยบอกอย่าผ้าออกนี่ตัดออกก็ได้มากินเลยนั่งโน้นนั่งเห็นจะดังเลยนะสวัสดีครับผมตั้มพากินพาเที่ยวนะครับนี่ครับห่อหมกปลานะครับทำด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวตอนจบคลิปเดี๋ยวจะให้ดูเบื้องหลังด้วยครับก็เตรียมนะครับอร่อยกว่ากรุงเทพแน่นอนครับกรุงเทพยังไงก็มีรู้นะครับน้ำลายแตกเลยครับน้ำลายแตกเลยน้ำลายแตกเลยเด้อเดี๋ยวหุ่ยหุ่ยหุ่ยเลยนี่ครับเครื่องเคียงก็จะมีหอมต้นหอมแล้วก็ใบสะระเหน่ใบอะไรไม่รู้มีใบสะเดามีใบผักแพลวนะครับแพลวแล้วก็มีผักกาดห่อนะครับอันนี้มะเขือรู้จักกันดีโอเคแล้ววันนี้มากินกับคุณยายครับคุณยายหรือว่าแม่ใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดในบ้านนะครับกินกับข้าวเหนียวห้อนๆดื้อกินกับคุณยายครับวันนี้กับข้าวเหนียวห้อนๆดื้อแซ่บแซ่บบอกแซ่บเนาะคุณยายการันตีเองนะครับกินอะไรเอาต้นปังต้นแบบเนี่ยพุทธเนี่ยพุทธบอกแซ่บนี่ล่ะต้องไปบนการเลยนะครับทำอย่างร้อนร้อนอร่อยอร่อยยังอ่ะโอ้โหได้โอ้ยเขียวอ
มันตายดีเพื่อนมากินด้วยกันนะครับคุณยายงงครับคุณยายงงบนการเหรอแม่บนการเหรอแซ่บ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 อยู่ดีนี่เอาบ่ยำบะเล็กยำบะเล็กนั่งหัวเล็กนี่ก็แค่นิ่งนะนี่ตัดบอกอ่าอืมไม่ก็ผัดได้บอกให้ปิดตัวนี้ยังไงขอบ่เข้าฮะบ่ดิมากันดูกันดูอ
เอาต้นนี่บอกเอาต้นไปว่าเอาอันนี้ขึ้นมาน้อยก็มาก่อนมันตะกองมันไงมันลายตัวน้อยน่ะลังไว้ดีๆเอามากินเลยบออย่าฆ่าออกอย่างนี้ตัดออกก็ได้มากินเลยนั่งลูกนั่งให้เห็นจะดังเลยน่ะบอจะไปพักที่ไหนโอเคครับก็อิ่มแล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มบากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับหือรู้นี่คือความจริงนะครับความจริงที่ไม่เคยบอกใครเลย